พุทโธภะคะวาติมัตตอุเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ากับรายการรู้ให้ชัดแสดงว่าพระเครื่องหลวงปู่สุขเนี่ยมีการจัดสร้างหลายรูปแบบใช่ไหมครับคือการสร้างพระเนี่ยศิลปะทางเชิงช่างของวัดปากคลองเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายนะตอนนั้นรู้ยังตอนนั้นแต่ณวันนั้นผมยังไม่ทราบอ๋อเรายังรู้เราคิดว่าเรารู้แล้วแต่เรายังรู้ไม่หมดนะฮะก็คืออยากจะแนะนำนักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาศึกษาพระหลวงปู่สุขเนี่ยครับคือเรามั่นใจตัวเราได้ครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเหมือนผมที่เจอมาก่อนหน้าวันนั้นแหละเรามั่นใจตัวเองมากเลยว่าเราดูได้แล้วเป็นแล้วเราเป็นแล้วนะฮะแต่มันยังเป็นยังไม่ดีพอณเวลานั้นแล้วยังไงมาถึงมาเป็นผู้ชำนาญการได้คือพออีกวัน อีกช่วงนึงผมได้ไปพบเจออาจารย์อีกท่านนึงซึ่งอยู่จังหวัดชัยนาทนะฮะท่านก็เหมือนต่อเติมความรู้ให้เรานะฮะคืออาจารย์ทางนครสวรรค์เนี่ยท่านปูพื้นฐานนะครับอาจารย์ทางชัยนาทเนี่ยก็เหมือนมาต่อยอดให้เราจนทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นครับโอเคโอ้อันนี้พจน์9เทวาเขียนเองเหรอครับครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเรียบเรียงแล้วเขียนเองครับแล้วที่มาที่ไปยังไงถึงมาเขียนหนังสือได้ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้มีการเขาเรียกว่ายังไงฮะนิตยสารรายสัปดาห์เนี่ยผมเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยเรียบเรียงให้เขาเป็นประจำในนิตยสารที่เป็นรายเดือนที่ขายเล่มละ100บาทอะไรพวกนี้ฮะก่อนหน้านั้นนะผมได้ทำไปให้หลายๆเล่มทีนี้พอวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าทำไมเราไม่ทำหนังสือซึ่งเป็นของเราเองนะซึ่งเราทำเนี่ยตั้งใจว่ากะจะให้ผู้อ่านเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยเอาไปอ่านแล้วได้ความรู้จากประสบการณ์ที่เราพบเจอมาเลยเกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นนะครับแล้วผมเองก็ได้ไปเขียนหาข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะฮะจากบุคคลที่เล่นพระในยุคอดีตถึงปัจจุบันแล้วหนังสือเนี่ยตอนเขียนนี่มีค้นคว้าข้อมูลมาจากไหนครับก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้หาข้อมูลมาจากนักสะสมพระรุ่นเก่ามีการไปสอบถามนะและอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากเอกสารของนายแพทย์สำนวนที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2500นะฮะคุณหมอสำนวนท่านเนี่ยมีการรวบรวมประวัตินะฮะพระพิมพ์ต่างๆของหลวงปู่สุขครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆในลูกศิษย์หลวงปู่สุขอะที่คุณหมอสำนวนท่านทันอยู่ท่านมีการไปสอบถามแล้วก็พิมพ์เป็นเอกสารไว้ใช่ครับผมให้กับสโมสรโรตารี่จังหวัดชัยนาทนะฮะผมก็เลยได้ข้อมูลต่างๆก็มารวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้อ๋อแสดงว่าต้องลงไปค่อนข้างลึกพอสมควรคือหนังสือไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆหนังสือการทำหนังสือพระหนึ่งเล่มเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเนี่ยเราเนี่ยต้องไปหาข้อมูลนะฮะเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วก็ความไปสอบถามครับบุคคลที่ยังทันในการเล่นพระในการสะสมครับนะฮะแล้วก็หารูปภาพมีการคัดรูปแสดงว่าต้องลงลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงปู่สุขเนี่ยต้องมีมากใช่ครับคือเราทั้งถามหาข้อมูลนะฮะทำประวัติครับแล้วก็รวบรวมให้ได้1เล่มกว่าความเป็นมาเนี่ยเล่มนี้ผมใช้เวลาทำถึง1ปีอ๋อครับแล้วหนังสือนี้ยังมีจำหน่ายอยู่มั้ยครับยังมีจำหน่ายอยู่ครับตอนนี้กำลังรวบรวมเขียนเล่ม2ด้วยนะฮะเล่ม2ก็คือจะทำไม่ซ้ำกับเล่มนี้ก็คือหมายความว่ารูปแบบเนี่ยพิมพ์พระต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำกับในเล่มแรกข้ออะไรถึงทำเล่ม2คือจริงๆต้องบอกว่าพระหลวงปู่สุขเนี่ยพิมพ์ท่านมีหลากหลายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเองก็ยังรวบรวมพิมพ์ได้ไม่ครบเนื่องจำกัดด้วยเวลาตอนนั้นผ่านไป1ปีแล้วอ๋อครับก็คือเวลาเร่งรัดใช่ครับด้วยเวลาเร่งรัดแล้วก็พอวันนึงเนี่ยเราก็
คิดว่าเราอยากจะทำเล่ม2ครับรวบรวมพิมพ์ของหลวงปู่สุขจริงๆหลวงปู่สุขท่านเป็นพระดังพระพิมพ์ท่านเยอะมากอ๋อครับผมก็พยายามจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเลยเกิดโปรเจกต์ที่จะทำเล่ม2ขึ้นก็คงได้เห็นไวๆนี้คิดว่าน่าจะประมาณปีหน้าแล้วเล่มแรกนี่ยังมีจัดจำหน่ายอยู่ป่ะครับมีจำหน่ายอยู่ครับผมอ๋อแล้วติดต่อยังไงครับก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ฮะกับทางให้ท่านผู้ชมต่อรายการได้ดูเดี๋ยวแปะต่อจากนี้ไปเลยใช่ๆครับผมโอเคครับผมความเดิมตอนที่แล้วตอนปฐมบทนะครับโพสต์เล่าว่าหลวงปู่สุขเนี่ยท่านแม่หลวงปู่สุขเนี่ยได้มีการขอร้องหลวงปู่สุขว่าไม่อยากให้หลวงปู่สุขไปไหนหลวงปู่สุขเลยปักกรดครับที่ริมน้ำครับแล้วตอนนี้ยังไงต่อครับก็คือความเดิมก็คือหลังจากโยมแม่ท่านเนี่ยไม่อยากให้หลวงปู่สุขท่านไปไหนแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ท่านเนี่ยอยู่ณวัดอู่ทองครับนะฮะซึ่งวัดอู่ทองสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นวัดล้างหลวงปู่สุขท่านก็มาบูรณะนะเสนาอาสนะต่างๆก็คือวัดอู่ทองนี่ก็คือวัดปักคลองมะขามเท่าใช่ฮะเดิมทีชื่อเนี่ยยังไม่ได้ชื่อวัดปักคลองมะขามเท่าเป็นใช้ชื่อวัดอู่ทองนะครับหลวงปู่สุขท่านก็มาบูรณะเสนาอาสนะต่างๆก็คือให้วัดเนี่ยมีความรุ่งเรืองขึ้นเพื่อให้พระเนี่ยได้อยู่ได้นะฮะแล้วก็คือมีการสร้างพระพิมพ์ต่างๆในช่วงยุคต้นอันนี้สร้างเพื่อตอนนั้นก็คือสร้างเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญนะฮะแล้วก็บูรณะวัดใช่ครับผมแล้วก็เอาปัจจัยเนี่ยมาบูรณะวัดก็คือเป็นการตอบแทนให้กับชาวบ้านใช่ครับผมแล้วพระพิมพ์ยุคนั้นเป็นไงครับก็คือในยุคต้นเนี่ยจะรูปแบบเนี่ยยังไม่เป็นเอกลักษณ์ในการทำพิมพ์ในการสร้างพิมพ์พระก็คือให้ช่างแกะสลักไม้นะฮะแกะแม่พิมพ์บ้างแล้วก็ให้ช่างที่มีฝีมือโดยชาวบ้านเนี่ยแกะแม่พิมพ์ถวายในยุคต้นๆเนี่ยแม่พิมพ์ก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเนี้ยครับนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นแกะเป็นรูปแบบไม้นะแล้วก็มากดแล้วก็เทเอาอ๋อครับฮะยังไม่เป็นเอกลักษณ์แสดงว่ามีหลายช่างคือช่างอ่ะเยอะมากนะฮะมีช่างที่มีฝีมือนะฮะก็มาร่วมเหมือนกับมาร่วมช่วยฮะก็คือถ้าทำนาก็เรียกว่าลงแขกใช่ฮะมาร่วมช่วยในการทำแบบในการเทพระอะไรพวกนี้ฮะและหลวงปู่สุขเป็นคนปลูกเสกใช่ฮะหลวงปู่สุขท่านก็ปลูกเสกก็คือเหมือนกับหาปัจจัยนะฮะเข้ามาบูรณะวัดครับอ๋ออันนี้คือที่มาของที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพิมพ์ตอนยุคแรกๆนี่ก็ค่อนข้างหลากหลายมากหลากหลายแต่ว่ายังไม่เป็นเอกลักษณ์นะฮะยังไม่เป็นเอกลักษณ์ก็คือสร้างมาเนี่ยยังไม่เป็นรูปแบบแล้วเนื้อพระก็คือยุคแรกๆเนี่ยจะมีชินตะกั่วที่ทำใช่ครับผมจะเป็นชินตะกั่วแล้วก็เป็นชินผสมเงินอะไรพวกนี้อ๋อก็คือยุคแรกใช่ยุคต้นยุคแรกแสดงว่าพระก็การเทหนาบางอะไรนี่ก็มีหลากหลายใช่ฮะหลากหลายต้องบอกว่าพระรูปแบบในยุคแรกๆก็เยอะมากนะแล้วก็พอถัดมาเนี่ยหลังจากยุคต้นแล้วก็จะมายุคที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรท่านเนี่ยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วพระเนี่ยก็จะถูกสร้างโดยเป็นรูปแบบขึ้นครับนะฮะแม่พิมพ์ก็จะต่างไปไอในยุคแรกเนี่ยการใช้แม่พิมพ์แบบนี้นะฮะไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้ใหม่ก็คือกดใส่แม่พิมพ์ที่เป็นดินนะฮะแล้วก็เอาพระตะกั่วเนี่ยมาละมาเทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอเสด็จในกรมท่านเนี่ยเข้ามาเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปก็คือใช้แม่พิมพ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้สามารถเนี่ยเอากลับมาใช้งานได้ใหม่อ๋อครับแสดงว่ารูปแบบนี้ก็มีความสวยงามมากขึ้นใช่ฮะก็คือพิมพ์ประภามณฑลรัศมีเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนเลยครับคนที่ศึกษาพระเครื่องหลวงปู่สุขนะครับรวมกับทั้งผมเนี่ยที่เขาเรียกว่าพิมพ์วัดโคกหม้อวัดดอนตาลวัดส้มเสี่ยววัดหัวหาดหรืออื่นๆเนี่ยเท็จจริงแล้วเนี่ยพระเนี่ยออกที่ไหนจริงๆทุกพิมพ์ที่พี่จ่องพูดมาเนี่ยจริงๆพระเนี่ยออกวัดปักคลองมะขามเท่าหมดแต่ว่าผมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมเนี่ยทางบ้านเนี่ยไปฟังอาจารย์ผมอีกท่านนึง